าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะมีคุณป้าคนหนึ่งคุณป้าคนนี้อายุประมาณ61คุณป้าเนี่ยเป็นโรคหัวใจกำเริบหามส่งเข้าโรงพยาบาลตอนที่อยู่ที่ห้องผ่าตัดเนี่ยคือเวลาห้องผ่าตัดก็วางยาสลบใช่ไหมเหมือนตายไปแหละนะก็คลับคล้ายคลับคล้ายว่าเออได้ไปเห็นพระเจ้านะไปเจอพระเจ้าก็เลยถามพระเจ้าบอกว่าเอ๊ะฉันถึงเวลาตายแล้วเหรอพระเจ้าบอกว่ายังเธอยังจะอยู่ได้อีก27ปีนะโอ้โหคุณป้าดีใจใหญ่เลยเสร็จแล้วพอผ่าตัดเสร็จก็ฟื้นขึ้นนะพอฟื้นขึ้นมาโอ้โหป้าดีใจใหญ่ว่าแหมโชคดีตัดสินใจอยู่โรงพยาบาลต่อเลยคุณป้าเลยบอกให้จัดการช่วยดูดไขมันออกให้หน่อยนะพุงมันใหญ่ละนะเสริมหน้าอกให้ด้วยศัลยกรรมใบหน้าให้ดูเช้งเลยโอ้โหแต่งตัวกันใหญ่ผมเผิมย้อมใหม่นะแต่งขนคิ้วอะไรต่ออะไรนะแต่งศัลยกรรมกระดูกจมูกปากทำเหมือนโอ้โหสาวสวยเลยนะเพราะจะได้อยู่ต่อต้อง27ปีใช่ไหมเสร็จแล้วก็ต้องออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านนะขณะที่กำลังกลับบ้านเนี่ยเดินข้ามถนนนะกลับถูกรถชนตายนะโอ้โหป้าแกตายก็ขึ้นไปพบพระเจ้าบนสวรรค์อีกก็เลยต่อว่าพระเจ้าบอกเอ้าไหนว่าอีฉันจะอยู่ได้27ปีไงทำไมท่านไม่รักษาคำพูดล่ะพระเจ้าตอบว่าไงรู้ไหมอ้าวก็ข้าจำแกไม่ได้นี่ จำได้จำไม่ได้ไปแต่งตัวถ้าจำไม่ได้เลยนะนี่อะไรไหมแทนที่กลับมาฟื้นแล้วเนี่ยจะรีบทำความดีเนาะจะได้อยู่ได้27ปีกลับหลงแต่ไอ้รูปสวยรูปร่างภายนอกอะไรเงี้ยนะแค่นั้นเองเลยไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยอายุเลยสั้นไปเลยนะ